สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับจอจราจรครับกิติพันธ์นุไตยกุลกับ Traffic 3นะครับในเรื่องเด่นเย็นนี้ครับวันนี้พระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับมีการสอบตรงนะครับขอให้น้องๆทุกคนโชคดีครับมาชมสภาพการจราจรล่าสุดนะครับณขณะนี้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสำหรับทางด้านตอนเหนือของกรุงเทพมหานครนะครับคล้ายๆกันครับตัวของวิภาวดีรังสิตครับทางด้านตอนเหนือนะครับท่านพ้นตัวแจ้งวัฒนะไปนะครับท่านจะมีความชะลอตัวค่อนข้างจะมากครับจากลาดพร้าวมานี่ยังพอใช้การได้ดีอยู่นะครับสำหรับตัวของพหลโยธินเช่นเดียวกันครับท่านมาจากตัวของเกษตรศาสตร์นะครับลอดอุโมงค์ไปเจอหางแถวแน่นอนนะครับถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ต้องมีชามพิเศษนะครับวันนี้จุดพิเศษของเรานะครับก็คือตัวของพหลนะครับจากตัวของอุโมงค์ครับมาทางตัวของเกษตรศาสตร์ขณะนี้มีความหนาแน่นต่อเนื่องค่อนข้างจะมากครับดูแล้วก็จะลามไปถึงตัวของตึกช้างด้วยนะครับณขณะนี้ครับตัวของคงเพชรเช่นเคยครับหน้าเดอะมองงามวานมีแรงส่งนะครับจากตัวของประชานุกูลมาทำให้ขณะนี้มีความหนาแน่นนะครับแล้วก็ชะลอตัวทั้ง2ทิศทางครับดูสะพานพระราม7กันหน่อยนะครับน้องๆจากพระนครเหนืออยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าน้องๆสอบเสร็จแล้วนะครับการจราจรของตัวของจรัญสนิทวงศ์นะครับทั้ง2ทิศทางณขณะนี้ยังถือว่าพอรับได้นะครับแล้วจะมากระจุกตัวอีกทีครับบริเวณของแยกประชานุกูลที่จะส่งขึ้นเหนือนะครับสีแดงตรงนั้นครับที่จะมุ่งหน้าไปทางตัวของแยกคงเพชรนะครับนอกนั้นครับตัวของเตาปูนนะครับมาที่แยกบางโพยังดีอยู่นะครับแต่ว่าการม้วนขึ้นของประชาราษฎรสาย1นะครับจากประชาราษฎรสาย2เพื่อที่จะขึ้นพระราม7ขณะนี้มีความชะลอตัวค่อนข้างจะมากอยู่ครับดูรามคำแหงกันบ้างครับรามคำแหงนี่โอ้โหวันนี้จากพระราม9มานี่เต็มเม็ดเต็มหน่วยดีแท้นะครับสำหรับที่จะมาทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับและดูจะไม่หยุดแค่นั้นครับเพราะว่าจากลำสาลีเป็นขาเข้ารามคำแหงครับมีความชะลอตัวมากทีเดียวครับในส่วนของตัวจากแยกลำสาลีครับของรามคำแหงออกไปทางวงแหวนนะครับที่จะไปชนกับสุวิทวงศ์ต่อไปขณะนี้ก็มีปัญหาเช่นเดียวกันครับการกระจุกตัวมีอยู่แล้วนะครับไม่น่าจะสงสัยครับเสรีไทยนั้นชะลอตัวเช่นเดียวกันนะครับทิศทางที่จะเข้ามาตัวที่ลำสาลีลาดพร้าวเป็นปกตินะครับมาจากตัวของ101ครับมาบางกะปิชันชะลอตัวครับทิศทางกลับกันนะครับคล้ายๆกันนะครับไม่แตกต่างกันมากนักณวมินยังรอดตัวอยู่ในขณะนี้นะครับ3ขนาน1ตัดนะครับ3ขนาน1ตัดณขณะนี้ครับสุขุมวิทค่อนข้างจะกระท่อนกระแท่นนะครับเป็นรถไฟก็กระฉึกกระฉักนะครับตรงนี้มีความหนาแน่นอยู่ต่อเนื่องนะครับเพชรบุรีครับยังกลับบ้านพอได้นะครับแม้ว่าจะมีความชะลอตัวแต่ดีกว่าสุขุมวิทแน่นอนนะครับจากเส้นสีครับขาเข้าดีไม่มีปัญหาครับพระราม9น่าจะดีกว่าเพื่อนอยู่ในขณะนี้นะครับตัวตัดนะครับคือตัวของรัชดาพิเศษครับขณะนี้ยังตัดได้ดีอยู่นะครับระหว่าง3เส้นนี้ครับแต่ว่ามีการกระจุกตัวนะครับการกองตัวของการจราจรอยู่มากพอสมควรบริเวณจากฟอร์จูนนะครับมาที่ตัวของแยกพระราม9นะครับณขณะนี้โดยเฉพาะที่ทางขาขึ้นไปทางห้วยขวางครับมาดูทางด่วนกันหน่อยครับกล้องของทางด่วนครับมอบให้เราโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับณขณะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นขดในนะครับตรงกลางอย่างต่างระดับมักกะสันนะครับปีกซ้ายอุรุพงษ์ยังดีอยู่รวมทั้งตัวของประชานุกูลด้วยครับที่มาที่ไปแบบนี้ครับผมตั้งท่าแล้วนะครับเวลาฟ้าประทานครับการเดินทางของท่านจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งครับดูครับบางนางามวงวัน57นาทีครับแจ้งวัฒนะพหลโยธิน40นะครับพหลโยธินรามอินทรา40เท่ากันเป๊ะเลยนะครับดินแดงจากท่าเรือนะครับไปดินแดงครับ19นาทีปิดท้ายที่บางพลีสุขสวัสดิ์นะครับ43นาทีครับมาดูสถิติรอบวันนะครับสำหรับการอัตราการเกิดอุบัติเหตุนะครับในท้องถนนของประเทศไทยณขณะนี้นะครับตัดที่3โมงเย็นนะครับมีผู้เสียชีวิต39รายนะครับและบาดเจ็บ 1,882 คนตัวเลขนี้กดไม่ลงจริงๆนะครับขับรถต้องระวังไม่ประมาทนะครับนี่เป็นทราฟิกทรีนะครับกับจอจราจรครับเราพักโฆษณาสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้ากับเรื่องเด่นเย็นนี้กันต่อนะครับสวัสดีครับ